มวยจบนะครับแต่คอมเมนต์ในโลกโซเชียลไม่จบนะครับล่าสุดหลังจากที่ซุปเปอร์เล็กนะครับชนะรถถังมาได้ในเรียกว่าคอมเมนต์ในโลกโซเชียลมีทั้งแง่บวกและแง่ลบนะครับเรียกได้ว่าคอมเมนต์สาดใส่กันสนั่นหวั่นไหวโลกโซเชียลเลยก็ว่าได้นะครับล่าสุดนะครับซุปเปอร์เล็กนะครับก็มาโพสต์เฟซบุ๊กนะครับบอกว่าผมไม่มีอะไรนะครับจะพูดนอกจากคำว่าขอโทษนะครับทีมงานทางด้านน้องรถถังนะครับกับเรื่องที่ผมทำน้ำหนักไม่ได้นะครับต้องขอบคุณรถถังด้วยนะครับที่ยอมชกในไฟนี้นะครับซึ่งตัวน้องเองนะครับก็รู้ว่าเสียเปรียบมากนะครับผมได้ทำหน้าที่ของตนเองจบแล้วนะครับผมและรถถังเต็มที่แล้วไม่มีคำแก้ตัวใดๆนะครับนอกจากกลับไปปรับปรุงและแก้ไขตัวเองนะครับขอบคุณน้องรักที่ฝากรอยแผลไว้ซะเยอะเลยขอโทษจากใจครับนี่คือคำพูดของซุปเปอร์เล็กนะครับถึงเขาจะชนะนะครับแต่เขาก็ยังไม่ดีใจมากมายนะครับเพราะเขามองว่าเขาเองนะครับก็เรียกได้ว่าอาจจะมองว่าตัวเองนี่ลดน้ำหนักไม่ลงแล้วก็เหมือนได้เปรียบเอาเปรียบรถถังนะครับซึ่งไฟนี้นะครับก็ต้องยอมรับหัวจิตหัวใจของรถถังอย่างมากนะครับที่ยอมนะครับที่จะแบกน้ำหนักนะครับเพื่อที่จะให้แฟนมวยนะครับทั่วโลกนะครับได้ดูแมตช์นี้นะครับและรถถังก็โพสต์นะครับบอกว่าขอโทษจากใจครับเขาก็เสียใจไม่น้อยนะครับสำหรับรถถังและรถถังก็บอกนะครับว่าวันนี้ผมผิดหวังและร้องไห้แต่เชื่อผมเถอะผมจะกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมแน่นอนนะครับถึงบนเวทีนะครับทั้งคู่จะใส่กันแบบเอาเป็นเอาตายนะครับแต่เกมจบนะครับลงข้างล่างก็เป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมนะครับรถถังก็ไปเรียกว่าไปถามอาการของซุปเปอร์เล็กนะครับแล้วก็โพสต์ภาพคู่นะครับออกในโลกโซเชียลนะครับก็ถือว่าทั้งคู่นี่มีสปิริตสูงมากๆนะครับแต่บอสชาตรีนะครับก็ยืนยันแล้วนะครับว่าคู่นี้รีแมตช์ 100% นะครับซึ่งบอสชาตรีเผยแล้วนะครับแต่ซอเอนะครับซอใหญ่แห่งค่ายจิตเมืองนนท์นะครับก็มาบอกนะครับว่าอย่าดีกว่าค่ะเดี๋ยวทำน้ำหนักไม่ได้จะเสียรายการนะครับซอเอนี่ไปโผคอมเมนต์ของใต้โพสต์ของบอสชาตรีนะครับเอาล่ะครับงานนี้ซอเอเบรกอย่างนี้นะครับดูว่าบอสชาตรีจะมีท่าทียังไงต่อไปนะครับแต่เชื่อเหลือเกินนะครับว่าตัวของรถถังเองถามว่าอยากแก้มือไหมเขาก็อยากแก้มืออยู่แล้วล่ะครับเพราะไฟนี้นะครับเรียกได้ว่าแพ้นะครับแพ้แต่ไม่เสียของนะครับเพราะเขาเรียกได้ว่าเขาแบกน้ำหนักนะครับเขาไม่ชกก็ได้นะครับแต่เขาอยากจะทำเพื่อแฟนมวยนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าหัวจิตหัวใจของเขานี่สุดยอดจริงๆนะครับก็คู่นี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นคู่มวยหยุดโลกจริงๆนะครับก็ต้องให้กำลังใจทั้งผู้แพ้และผู้ชนะนะครับผู้ชนะก็ใช่ว่าเขาจะแบบดีใจอะไรมากมายนะครับเพราะเขาก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเขาอาจจะเอาเปรียบรถถังนะครับเพราะเขาลดน้ำหนักไม่ลงนะครับมันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆนะครับอันนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับพอซุปเปอร์เล็กเองนะครับก็อยากที่จะกระชากเข็มขัดแชมป์ของรถถังเหมือนกันนะครับแต่ในเมื่อมันทำน้ำหนักไม่ได้นะครับก็ได้แค่ชกนอกรอบนะครับก็ได้แค่นี้ก็ถือว่าดีมากแล้วนะครับที่แฟนมวยได้ชมนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับคู่นี้บอสชาตรีก็ยืนยันนะครับถ้ามีโอกาสก็จะรีแมตช์แน่นอนนะครับแต่ทางซอเอนี่เบรกอย่างนี้นี่อันนี้ก็ต้องรอติดตามนะครับดูว่าทางบอสชาตรีและซอเอนะครับจะเคลียร์กันลงตัวหรือเปล่านะครับคู่นี้จะได้เจอกันอีกไหมนะครับอันนี้ต้องรอติดตามนะครับแล้วแฟนมวยนะครับมีความคิดเห็นยังไงนะครับเกี่ยวกับคู่นี้นะครับระหว่างรถถังและซุปเปอร์เล็กนะครับก็วอนแฟนมวยทั้งโลกโซเชียลนะครับก็ไม่ต้องไปด่าซุปเปอร์เล็กหรือว่าอะไรนะครับเพราะไม่มีใครอยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับเราก็เรียกได้ว่าน่าเห็นใจทั้งรถถังที่แพ้นะครับและเห็นใจซุปเปอร์เล็กที่ทำน้ำหนักไม่ได้นะครับอันนี้ก็ต้องให้กำลังใจกันนะครับยังไงก็คนไทยด้วยกันนะครับก็เชื่อเหลือเกินนะครับว่าในอนาคตนะครับถ้ามีโอกาสทั้งคู่ก็น่าจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามนะครับก็หากมีข่าวสารนะครับเกี่ยวกับแวดวงกีฬามวยไทยนะครับเราก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้แฟนมวยได้รับชมรับฟังนะครับหากข้อมูลนะครับผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยแฟนมวยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะครับขอบคุณครับอย่าลืมนะครับเช็คผลการแข่งขันตารางการแข่งขันนะครับข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงกีฬาทุกประเภทนะครับครบจบที่เดียวนะครับ @tag24 นะครับ @tag24 ฝากไว้ด้วยครับ